ช่วง To Die For กลับมาครับกับเที่ยวนี้คอเมาส์ฮะแน่นอนครับอย่างที่ผมคาดหวังเอาไว้ว่าเบรกที่แล้วเปิดใหญ่ไว้ด้วยเปิดใหญ่ไว้ด้วยเบรกที่แล้วบอกว่าหญิงต้องงามแน่เอลซัลวาดอร์เดี๋ยวแกก็รู้เดี๋ยวแกดูไปดูฟุตไปเรื่อยๆแล้วแกจะรู้พี่ไม่พูดว่าเขาสวยเป็นยังไงหน้าพี่การเดี๋ยวบ้านนี้ไม่ใช่เวเนซุเอลานะแกถ้าเวเนซุเอลาเป็นประเทศที่ฉันไม่อยากไปเพราะว่าอะไรมีคนสวยเยอะกว่าฉันจะดูด้อยค่าไปเลยไหมแกเมื่อรอบตัวเต็มไปด้วยแบบผู้หญิงหน้าตาขี้เหร่หมดเลยเงี้ยแล้วให้เราต้องหนีนะพวกแกนี่มันมีปมด้อยเนาะขาก็ยาวสมองก็โด่งดีนะฉันต้องซ้อมอย่างนี้ไปก่อนเวลาเวลามองเขาต้องเหนื่อยหน้ามองแค่ไหนดูมีปมด้อยอ่ะพวกแกดูสูงไปดูฉันดีกว่าเนี่ยของฉันเนี่ยสมส่วนนี้ดีไหมเอาอีกเวนี่เสียเซลไปเลยอันนั้นคือหญิงสวยแต่ที่นี่ไม่สวยหรอครับก็โอ้เอาก่อนหน้าเอาอย่างแรกก่อนเลยคำถามก่อนเลยไปถึงนู่นไปยังไงก่อนไปยังไงก่อนโอ้โหพี่บินสายการบินไชน่าแอร์ไลน์เลยบินไปลอสแองเจลิสไปตั้งหลักที่นั่นก่อนจากลอสแองเจลิสเนี่ยไปอเมริกาก่อนเนาะไปตั้งหลักแล้วก็หาไฟล์เข้าที่ซานซาวาดอร์ที่นี่คือซานซาวาดอร์เมืองหลวงของเอลซาวาดอร์ก็พอบินเข้าซานซาวาดอร์แล้วคราวนี้จะไปเที่ยวตรงไหนอะไรยังไงก็ได้แต่อย่างที่บอกไปเมื่อตอนแรกแล้วใช่ป่าวว่าวีซ่าไม่ต้องทำแต่ถ้าคนไม่มีวีซ่าอเมริกาเรื่องใหญ่คุณก็ต้องส่งเล่มไปทำก็ต้องโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่ทีนี้จะต้องมานั่งเสาะหาซึ่งพี่เข้าใจว่าในเอเชียคือต้องส่งเล่มไปทำที่ต่างประเทศนึกออกว่าหรืออีกอันนึงไปแวะเที่ยวที่ลอสแอนเจลิสก่อนแล้วแวะทำที่นั่นอย่างหลังง่ายกว่าใช่ไหมไป LA ปุ๊บไปว่าไปทำที่LAน่าจะก็คือเตรียมเอกสารแล้วก็ไปแอพพลายแล้วก็ไปเที่ยวเต้ยกลับมารับเล่มอะไรอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้บินนานไหมอ่ะก็อเมริกาก็16ชั่วโมงดูฉันเสียงฉันถอนหายใจสิ16แล้วอะก็เป็นอีกประเทศนึงที่นั่งจนแบบว่าริสีดวงก็ริสีก็ถ้าเกิดพี่การบอกว่านานเนี่ยพูดได้เลยคำเดียวว่ามนุษย์ปุถุชนคนทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยเรียกว่านานมากบ้าก็ไม่เท่าไหร่แกแต่ก็21อะไรอย่างงั้น1วันโอเคโอเคแม่เท่าอย่างโอเคหลังๆแล้วหน้าดูหอบๆด้วยโอเคแค่สเปนผมก็กรี๊ดแล้วแล้วเป็นนี่นี่นี่พอแกพูดสเปนเดี๋ยวฉันจัดรายการเสร็จแล้วฉันจะไปเกาะอีบิซ่าที่สเปนนะพรุ่งนี้สินะเกาะที่ปาร์ตี้อ่ะผมเคยได้ยินเหมือนกันเดี๋ยวจะไปเอาไก่ไปเอลซาวาดอร์ก่อนฉันไปสเปนอีกแล้วพี่แกพูดถึงสเปนพี่ไปเอาทุกอย่างกลับมาด้วยง่าครับหอกลับมาด้วยให้ด้วยนะหอมาด้วยอะไรไม่รู้อะไรจะหอมาทำไมเนี่ยเอลซาวาดอร์ก่อนที่ไหนที่เราควรต้องไปกันพอมาเที่ยวที่ซานซาวาดอร์ซานซาวาดอร์เมืองหลวงเลยมุมที่จะรับขวัญนักท่องเที่ยวจัตุรัสบาริออสที่นี่เลยที่แมนเห็นที่เราจะต้องไปนะจัตุรัสนะมันเหมือนเป็นจุดศูนย์รวมเหมือนเป็นเซ็นเตอร์ของเมืองเวลาเทศกาลงานประเพณีเฉลิมฉลองประท้วงทุกสิ่งอย่างอะไรก็แล้วแต่ที่มีการรวมประชาชนแล้วก็สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์อยู่ตรงนั้นเยอะที่สุดก็จะมากันที่จัตุรัสนี้ถามว่าใหญ่ไหมบาริออสเนี่ยเป็นจุดเนี่ยพอประมาณอันนี้เป็น National Palace แต่ตรงทั่วนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ละแต่ตรงจัตุรัสบาริออสเนี่ยเราจะเห็นว่ามีอย่างหนึ่งที่อยู่ตรงกลางเลยก็คือรูปปั้นของเหมือนเขาเรียกว่าจอมทัพบาริออสอะแล้วม้าเนี่ยเป็นความรู้ใหม่ของพี่ป่ะแมนม้าที่บาริออสเนี่ยนั่งอยู่บนหลังม้าเนี่ยม้ายก3ขาแล้วฉันก็ไปหาข้อมูลมาฉันได้ใจทำไมม้าบางที่4บางที่3เขาบอกถ้า3เนี่ยแสดงว่าคนนั่งบนหลังม้าถูกสังหารพี่ความรู้ใหม่คือถ้าเวลาเราเห็นรูปปั้นใช่แล้วแบบคนนั่งบนหลังม้าถ้ายก3ขาแสดงว่าคนนี้ถูกสังหารยก3ขาม้าจะยก3ขา
คือมีม้ายืนสองขาเออแล้วก็ยกอย่างนี้อันนึงอ๋อหมายถึงว่ายืนสามมีอยู่ข้างหนึ่งอ่ะที่ยกอยู่ในอากาศเอออย่างนั้นแหละเนี่ยเห็นนะเออคือแสดงว่าจอมทัพเนี่ยถูกสังหารไม่ได้เสียชีวิตด้วยแบบชราหรืออะไรอย่างเงี้ยปกติไม่ปกติไม่ปกติอะไรอย่างนี้ซึ่งมามุมนี้แล้วเนี่ยสถานที่หนึ่งเลยที่เราไม่แวะเข้าไปนี่เลยมหาวิหารประจำเมืองอันนี้ถ้าเกิดดูภาพแรกก่อนเลยที่รู้สึกเนี่ยก็จะดูเพลนโอ้แต่ข้างในนะแบบต้องบอกว่าโบสถ์นี้ดูข้างนอกแกบอกเฉยๆใช่ไหมเพลนหน่อยข้างในดูแบบขลังมากเป็นโบสถ์ที่สันตปาปาจอนปอที่2เคยมาที่นี่แล้วก็พูดว่าชีวิตและความหวังของชาวเอลซาวาดอร์รวมกันอยู่ที่โบสถ์แห่งนี้พูดอย่างนั้นเหรอและข้างในมีศพของเขาเรียกอะไรนะอาร์คบิชอปถูกสังหารอยู่ในโบสถ์ที่นี่ดังนั้นคนที่มาที่เนี่ยก็เลยจะแบบไปที่เหมือนแบบไปเคารพที่หลุมศพของอาร์คบิชอปตรงนี้อาร์คบิชอปคือใครอาร์คบิชอปเป็นแบบอันเนี้ยไม่รู้แต่รู้ว่าเป็นอาร์คบิชอปอะอาร์คบิชอปอะไรเงี้ยคือน่าจะเป็นบุคคลสำคัญของเขาใช่อะไรอย่างเงี้ยเนาะทุกคนไปก็ต้องแบบไปเคารพศพอันนี้ข้างใต้แล้วจัดเหมือนมิวเซียมเลยนะเป็นโบสถ์ที่ใต้ถุนน่ะข้างใต้เหมือนมิวเซียมอ่ะพี่ไปเดินดูประวัติเมืองนู่นนี่นั่นแบบโอ้โหแบบเลิศที่นี่ถือว่าเลิศออกจากมหาวิหารเดินไปอีกนิดนึงครับเดินไปอีกไม่ไกลอ่ะประมาณสัก5นาทีอะไรอย่างงี้ไม่ไกลก็จะเจออีกจัตุรัสนึงเล็กๆชื่อจัตุรัส Libertab เป็นจัตุรัสเหมือนกันเป็นจัตุรัสเหมือนกันจะว่าไม่ใหญ่ก็ไม่ใช่นะก็พอสมควรแต่มุมนี้เนี่ยเหมือนกับโยนอยู่ในโซนของเมืองเก่าอ๋อโอทาวน์รอบตัวก็จะเก่าแบบทุกสิ่งอย่างเก่าหมดอ่ะแม้กระทั่งแบบตึกอาคารอยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นแหล่งรวมของบรรดามิจฉาเหมือนกันตรงนี้พวกเนี้ยไม่กล้าลงมือกับคนที่ดูแล้วมันตัวพี่จะจิกเลยพี่จะจ้องตาไปจิกดูว่าแบบอ๋อนี่ใจกูน้องอะไรเงี้ยนี่เอาสุภาษิตไทยไปสินะใจดีสู้เสือในใจถามเข้าไปอย่าเข้ามา